You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ,บ๊อบบี้พัทวีสิหีหไตรค่ะคุณผู้ฟังคะว่ากันว่ามนุษย์ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและศรัทธาแต่หาก ศาส,สนาไม่ตอบโจทย์กับชีวิตการไม่นับถือศาสนาจะถือเป็นเรื่องที่ผิดไหมนะคะวันนี้ซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีบ๊อบชวนอาจารย์ดตรถาปรกรณ์กําเนิดสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ประจําสาขาวิชาเกาหลีศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังเป็นนักวิชาการคนเดียวที่จบปริญญาเอกด้านปัญญาเกาหลีในประเทศ ทไมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็พิธีกรด้วยนะครับอาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มา,าศาสนาในเกาหลีใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าเราดูภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็จะพบว่าเกาหลีเนี่ยเขาอยู่ใกล้ครับกับจีนเนาะคือนี้อรารยธรรมจีนเนี่ยเป็นอารยธรรมที่ เรียกว่าโ,โหยิ่งใหญ่มาตั้งแต่สมัยนานนมละครน,นี้ความคิดทางเรื่องพวกปรัชญาศาสนาของเกาหลีเนี่ยนะฮะก็ก็รับมาจากจีนนั่นแหละแต่โอเคยังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่าศาสนาพุทธแล้วก็แนวคิดแบบองจือเนี่ยรวมถึงลทัทธิเต่าด้วยเนี่ยนะฮะก็แพร่เข้าสู่ประเทศเกาหลีเนาะตั้งแต่สมัยถ้าถ้าเอาออฟฟิเชียลหรือทางการเนี่ยนะฮะในในตำราวิชาการก็เขียนว่าปีคศ .342 ออ,อนะไอศาสนาพวกนี้ก็เฟื่องฟูในในเกาหลีนะฮะเฟื่องฟูมากเลย สมัยโคกคุริยอเพ็กเจชินล,ล่าจนกระทั่งชินล,ล่ารวมเป็นอนาณาจักรเดียวกันก็ยังนับถือพุทธอยู่นะฮะแล้วก็ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวเากาหลีเนี่ยแนะนําให้ไปชมมิวเซียมเนาะพิพิธภัณฑ์ในสมัยอาณาจักรชินล,ล่าเนี่ยศาสนาพุทธนี่เฟ,ฟื่องฟูโอ้โหสุดขีดมากถานวรวัตถุหรือวัดหรือเจดีย์อะไรที่แม้ยิ่งใหญอลังการเนี่ยสร้างในสมัยชินล,ล่าทั้งนั้นเลยนะฮะจนมาถึงคโคริยอนะฮะคโคกริยอซึ่งคุณคุณชื่อมาผมก็จะเป็นชื่อของ โคเรียที่เราเรียกทุกวันนี้อณาจักรโครยอนี่ก็ปีคศ900กว่าถึง1,300เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นพุทธอยู่นะแต่คงจื้อก็อยู่เนาะเพราะก็อยู่คู่กันมาอันนี้มีคนถามว่าตตีกันไหมคงจื้อกับพุทธมันคนละฝั่งกันคือคงจื่อเนี่ยแนวคิดของเขาเป็นในเชิงจริยศาสตร์หรืออ t ิกส์นะคือโจทย์ถ้าพูดง่ายๆให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือโจทย์หลักของคงจื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโลกหน้าโจทย์หลักของคงจื้อคือทําอย่างไรให้สังคมมีความสุข สังคมจะมีความสุขได้เนี่ยหมายความว่าทุกคนในสังคมทําตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างเราในสังคมมันมันเป็นปกติเมื่อไหร่เนี่ยสังคมในภาพรวมมันก็จะไม่ปกติเพราะงั้นในในมุมของเกา,เกาหลีเนี่ยเขามองลทัทธิของจื้อว่าเป็นเป็นแนวคิดที่เหมาะสมสําหรับการปกครองและในค่ะที่พุทธเนี่ยพวกเราก็ทราบดีนะศาสนาพุทธเนี่ยเราเราเน้นเรื่องอะไรล่ะเรื่อง แมพูดภาษาพราะเลยนิพานล่ะเรื่องคล้ายๆเหมือนกันโลกหน้างเนาะแบบบุญอะไรก็ว่าไปาทำนองแบบนั้นเพราะงั้นศาสนาพุทธก็จะถูกจัดอยู่ในพาร์ทที่ทําหน้าที่ในเชิงสปิริตชัลหมายความว่าหน้าที่ในเชิงในเชิงจิตวิญญาณนะนะซึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ใช้ว่ามันจะแยกกันชัดเจนซ,ซึ่งประหลาดน,นะเขาไม่ตีกันนะในหนังสือวิชาการหลายเล่มก็บอกว่าสมัยโบราณเนี่ย c o e x i คือมันอยู่ด้วยกันได้ ก็ไม่ได้ตีกันเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ลิมิตของตัวเองไงแต่แต่ปัญหามาเกิดตอนโชว์ซอนในที่เราดูหนังกันนะฮะรู้สึกว่าศาสนาพุทธก็ค่อนข้างไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เนาะสันคลมากสันคอนนะช่วงนั้นก็จย์ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะเป็นเรื่องของผู้ปกครองมากกว่าคือแกไปเชื่อเรื่องว่าทําบุญเยอะทำให้เงินกับวัดเยอะจะมีบารมีปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เวลาจย์สอนอาจารย์ว่ามันเป็นพุทธทูบเทียนพุทธทูบเทียนหมายความว่า ไปทางนั้นนะไปะทางไปทางอะไรอะศยศาสตร์อ่ะเมืออห,หลังเงินทองประเทศหมดไงอพอไปมุ่งเรื่องนี้หมดของจื้อก็บอกเนี่ยเห็นไหมประเทศมีปัญหาเพราะอะไรก็เพราะเนี่ยไปทุ่มกับพวกนี้เยอะอแล้วมันเลอะเทอะไปหมดอะไรก็ไม่รู้บูชาฟ้าดินใช่ไหม,มสุดท้ายพุทธก็เลยโดนโดนหนักหน่อยตอนโชซอนเนะะาะเพราะงั้นท่านผู้ฟังที่ฟังทางบ้านไปดูหนังซีรีส์เกาหลีไปสังเกตนะใ,ใ,ในหนังซีรีส์เกาหลี จะไม่มีพระสังเกตดีๆนะอันนั้นน่าจะเป็นหนังในสมัยโชซอนนะฮะแต่หนังสมัยโชซอนเยอะมากเลยนะใช่ใช่คือคือมันยาวคือพระเนี่ยมีแต่ว่าไปอยู่ในในป่าในเขานะไม่เข้าเมืองหลวงคือหมายความว่าไม่มีบทบาทในในเรื่องการเมืองนะพอโชซอนจบเนี่ยถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าญี่ปุ่นก็ก็เข้ามามีบทบาทใช่ไหมฮะแต่ตอนญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยโอเคญี่ปุ่นนับถือพุทธไม่รู้เป็นโชคดีของเกาหลีหรือเปล่าที่พุทธก็เลยเฟื่องฟูกลับมาใหม่จนเป็นปัจจุบันเนี่ย หลายๆคนถามว่าทําไมเกาหลีถึงมีหลายศาสนาจังถ,ถ้าเราฟังที่จะเล่ามาก็จะเห็นว่ามันจริงมันไม่ใช่มีตอนนี้มันมีมาตั้งนานแล้วะนะครับวงเล็บนิดนึ่งข้าไมไปศาสนาคริสตศาสนาคริสเนี่ยปัจจุบันนี่เวลี่ป๊อปปูล่ามากเลยใช่ไหมใช่ค่ะศาสนาคริส์นี่ก็มาจากจีนนะอ่าบางคนบอกอ่านเดี๋ยวก่อนทำไมคริสไม่ใช่มาจากฝรั่งเหรอใช่ คือจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความเจริญคือจีนเนี่ยเขาติดต่อค้าขายกับยุโรปผ่านเส้นทางสายใหม่ใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาฝรั่งเขาก็มาทางจีนนี่แหละมาโครโปโลอะไรก็แล้วแต่ท่านี้เวลาพ่อค้ามาเนี่ยเขาก็เอาวิทยาศาสตร์ความความคิดความทันสมัยมาด้วยศาสนาก็มาด้วยปรากฏทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ส่งคนเขาเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ที่จีนปรากฏคนที่ไปเนี่ยก็ไปเจอราชสำนัก จีนว่าไปไปเจอศาสนาคริสต์นะแล้วก็จะวิยทยาศาสตร์ด้วยในราชสำนักจีนโอ้โห oh, ตื่นตาตื่นใจมากว่าตายแล้วเสืังเข้าไปกันถึงนี้แล้วเหรอนี่แล้วก็มีคัมภีร์ไบเบิลมีอะไรเงี้ยปีพันหรหรือปีพันเจ็ดร้อยประมาณนี้เองนะค่ะนั่นนั่นแปลว่าศาสนาคริสต์เริ่มแพร่เข้าคาบสุดเกาหลีเนี่ยภายใต้การที่คนเกาหลีนี่แหละไปเรียนที่จีนแล้วก็ไปเอาความรู้เนี้ยกลับมาปัจจุบันศาสนาคริสต์ในเกาหลีก็ค่อนข้างทรงอิทธิพลใช่ค่ะมากใช่ไหมฮะ ซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อว่าทําไมในปัจจุบันมันถึงค่อนข้างทรงอิทธิพลแต่ทำไมพุทธกับของจื้อซึ่งเป็นออริจินอลเนี่ยเป,เป็นเเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเลยเนี่ยกลับหายไปนะงั้นป๊อบถามต่อในส่วนของสัดส่วนคนที่นับถือศาสนาอ,อ่อะไรมากสุดรวมถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมแต่ละศาสนามีความบูมหรือไม่บูมรวมถึง อบ๊อบได้คุยก่อนที่จะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าที่เกาหลีเนี่ยนอกจากพ like, ุทธคริสไรศาสนาแต่ก็ยังมีศาสนาใหม่ด้วยอ่าอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้น่าสนใจนะคะคือคือเท่าที่เราหาข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นเข้าใจว่าเขาจะทํสิบปีครั้งคือเท่าที่เราดูเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีมีศาสนาคือคือนับถือศาสนาเนี่ยมีอยู่สี่สิบี่เปอร์เซ็ตค่ะส่วนคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยมีห้าสบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าอีกนะเขาว่าเอยอะกว่านั้นแล้วก็ถ้าเราดูละเอเอีียยดน่ ตัวนับถือาศาสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแคทอลิกซะประมาณ18นะฮะแล้วก็โปรเตสแตนต์เนี่ยประมาณ45นะคือคริสเนาะศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อื่นๆเนาะอื่นๆนี่ยความหมายคือมีาศาสนานะแต่เป็นาศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่เมนเรลิเจียสอันนี้ประมาณ3ประมาณ2อเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้อันนี้เรายังไม่เอาพวกไม่มีาศาสนานะอันนี้<ฆ> <ๆ S 1> อันนี้อาจจะเป็นพวกที่มีาศาสนาแต่ที่น่าสนใจคือเกาหลีเนี่ยมีกลุ่มซึ่งเรียกว่า,าศาสนาใหม่ เป็น new religions มเป็นกลุ่มศาสนาใหม่นะกลุ่มศาสนาใหม่ส่วนให่เป็นงี้นะคือเขาจะเอาความเชื่อของกลุ่มศาสนาเก่าอย่างเช่นคําสอนเนี่ยพอไปดูกลุ่มศาสนาใหม่กลุ่มเนี้คําสอนก็ไม่ได้ต่างกับพุทธเท่าไหร่มไม่ได้ต่างกับคริสต์เท่าไหร่แต่แต่ความใหม่ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาพยายามที่จะทําให้อ่าคสอนของศาสนาเนี่ยมันมันเข้าได้กับ ชีวิตประจําวันของอประชาชนเหมือนกับคําสอนทางศาสนาที่มันลึกซึ้งมากมายไกลเหลือเกินเนี่ยคนพวกนี้จะไม่ค่อยชอบอคนพวกนี้ก็จะทำพยายามทําให้ศาสนาหรือคําสอนเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ตัวอย่างเช่นนะใน,ใ,นใ,นในเกาหลีเนี่ยเขาจะว่าตอนนี้ที่ดังๆจะมีวอนบุดิซึมซึ่งคน<ว>ไทยเนี่ย<ว>ไม่รู้จักนะ<ฆ> w o n won นเนี่ยแนว,แนว,แ,นว,แ,นวแนวคิดพวกพวกวอนนี่ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องการเมืองเท่าไหร่แนวคิดหลักของวอนก็คือ ศาสนาเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเมื่อต่อเมื่อคําสอนของศาสนามันทําให้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตคนไงคือตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องนี้ยชัดเจนมากนะตอนเขาตั้งวานนี่มาร้อยกว่าปีที่แล้วยงนะเขาตั้งศาสนามาเนี่ยสิ่งแรกที่เจ้านิกายเขาทําคือสร้างเขื่อนงงไหมปกติถ้าผู้ศาสนาเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงการอะไรเขียนพมพีอะไรใช่ไหมพมพีตั้งสมาธิมีวัดว่าอะไร ันนี้สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนเพื่อกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ให้น้ํามันท่วมถึงแล้วเราก็วิทน้ําออกถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อ,อสร้างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้กลายเป็นที่เพาะปลูกอ่าขณะนี้จุดเด่นของพวกนี้เขาก็บอกว่า,าศาสนาจะมีประโยชน์ต่อคนเนี่ยต้องหมายความว่าคนต้องรู้สึกว่า,าศาสนานั้นมันช่วยเขาได้ไงตัวอย่างเช่นไอ้วอนเนี่ยที่เขาทำในเรื่องนี้คือประเด็นหลักก็คือเขาต้องการทำให ชีวิตคนมันดีขึ้นนะ่ะด้วยการช่วยเหลือกันอแต่ว่าเขาเขาไม่ได้สอนในกระดาษใช่ไหมเขาทาให้เห็นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอย่างของนี่กลุ่มศาสนาใหม่เนาะส่วนอ้ที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรถามเนี่ยพวกไม่มีศาสนาเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยเกาหลีเนี่ยน่าสนใจมากนะเกาหลีเป็นประเทศที่คนไม่นับถือศาสนาเยอะคราวนี้เวลาพูดไม่นับถือศาสนาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือมันต้องแยกให้ละเอียดนะไม่นับถือเนี่ยมันอาจจะพูดได้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 สามแบบนะแบบแรกก็คือ ภาษาฝรั่งเลยพวก empiricism อะ่ะหมายคมว่าพวกประจักษ์นิยม,มคือสมมติศาสนาสอนเรื่องพระเจ้าใช่ไหมคนพวกนี้จะเชื่อว่าของที่มีจริงจะต้องสัมผัสได้อหมือเห็นประจักษ์ได้เช่นมันบอกสมมติแก้วน้ําข้างหน้าอาจารย์มีแก้วกาแฟเนี่ยเพราะเราจับได้เราเห็นแล้วก็กินกาแฟอันนี้มีจริงแต่ถ้าบอกพระเจ้ามีจริงเนี่ยพิสูจน์ยังไงเข้าใจไหมเหมือนพิสูจน์ยังไงให้ยังไม่เห็นเลยนนยังไงให้ทรงมาตรงนี้หน่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคนพวกนี้ก็มีความสุกว่า ในเมื่อของที่มันพิสูจน์ไม่ได้ก็ม,มีจริงนะแล้วแล้วเราควรจะเชื่อทําไมใช่ไหมฮะอ่าพวกพวกนี้บางทีไม่รู้สินะบางทีอาจจะเรียกว่าพวกวิทยาศาสตร์ก็ได้นะไอ,อะกลุ่มที่สองนน่าสน่าสนใจกลุ่มคนบางคนเนี่ยเขาไม่มีศาสนานะครนี้เราถามว่าทําไมถึงไม่มีศาสนาคําตอบก็คือเขาย้อนขับมาถามเราว่าประโยชน์ของศาสนาคืออะไรอ่าคืออย่างนี้คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมองว่าอย่างี้นะเขามองว่า ในชีวิตเขาเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเอาเอา,เอาแค่วันเดียวเ็เห็น<ะ>เห็นเลยนะตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอนเนี่ยเขาไม่เห็นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของศาสนาเลยอืมอีกเช่นเขาตื่นเช้ามาเขาก็เปิดวิทยุฟังไทย PBS เอใช่ไหม<ะ>อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของฟิสิกส์ครื่องลื่นแล้วเขาก็อาบน้ําก็เป็นเรื่องของการประปาเป็นเรื่องของการวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็กินกาแฟก็เป็นเรื่องของการ,กรเกษตรแล้วเขาก็นั่งรถมารถก็มาจากน้ํามันน้ามันก็เกิดจากวิทยาศาสตร์ขุดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้เงินแล้วเขาก็เงินไปซื้อของ,ของก็เศษรษฐศาสตร์จนกระทั่งเขากลับบ้านนอนไม่เห็นมีาศาสนาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เลยมองว่า เขาไม่เ <One> ห <input> ็นจําเป็นต so ้องมีคือเขาไม่ได้เหมือนเขว่าแอนตี้ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้นะคนละแบบไอ้กลุ่มแรกคือพิสูจน์ใช่ไหมกลุ่มที่สองคือก็ถ้ามันมีประโยชน์เขาก็โอเคอ่ะแต่ในเมื่อเขารู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้มีประโยชน์ในชีวิตเขาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องชีวิตไม่ได้มีประโยชน์อะไรในชีวิตก็ไม่นับถือก็ก็ไม่รู้ก็ก็มันประโยชน์คืออะไรคือคือเช่าไหมว่าทำไมจะต้องไปไปไปให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยคําถามแบบนี้มันถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะว่า ในปัจจุบันนี้ปัญหาของศาสนาคือศาสนามันไม่ significant หรือมันไม่มีในยะอันสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์ไงยิ่งมีหนาซ้ําเนี่ยภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้นะศาสนาซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไม่มีประโยชน์ในชีวิตคนมันยิ่ง d i s แ t a n d คือมันยิ่งห่างไปจาก,จากชีวิตคุณทวีคูณเข้าไปอีกใช่ไหมค่ะแต่แต่อันนี้คนละอันกันนะว่าคนไทยชอบกินนี้คนไม่มีศาสนาเป็นคนชั่วอ,อ,นนอันนี้คนละเรื่องกันนะ คือเขาไม่มีศาสนาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนชั่วนะค่ะคือคือคนที่ตั้งคําถามแบบเนี้ยมักจะมีจินตนาการพื้นฐานว่าคนที่มีศาสนาเนี่เป็นคนที่ v e r ร g o o d ส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยฉันนับประกาแดงกาหัวไว้ก่อนชั่วเ,เราก็เลยมาถามคําถามนี่ว่าโอ้ไม่มีศาสนาเหรอ,อทาไมทาไมถึงแปลกทําไมไม่มีคุณลองนึกง่ายๆคนไม่มีรถส่วนตัว เป็นคนแปลกไหมหมายความว่าสมมติเรานั่งรถเมล์เออแล้วทำไมเราต้องคิดว่าคนทุกคนต้องมีรถส่วนตัว <c oughs> ใช่ไหมเหมือนกันศาสนาก็เหมือนกันคือถ้าศาสนาไม่ได้มีนัยยะอะไรกับชีวิตเขา,าเขาไม่มีก็ได้ไง <c oughs> อันนี้ปัญหาไม่อยู่ที่คนแล้วปัญหาอยู่ที่ศาสนาแอปพลายตัวเองได้หรือเปลา่า <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> อะงั้นอีกแบบหนึ่งล่ะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามีสามแบบอ๋ออีกแบบหนึ่งคือพวกนี้นะคือพวกที่คือคือเรายกตัวอย่างนี้ถ้าถ้าฟังแล้วง,งงนะยกอย่างเรื่องแฟน คนกลุ่มแรกนะคือคนที่บอกว่าเอ่อเขาไม่ต้องการมีแฟนคือชีวิตฉันอยู่ได้กับกับการซื้อแบรนด์เนมการเที่ยวเมืองนอกออแฟนไม่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับฉันพวกนี้คือพวกที่ไม่เอาเลยใช่ไหมกลุ่มที่สองคือชีวิตต้องการแฟนอืแต่แฟนที่ว่านี้เนี่ยต,ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นหมายความว่าคนอื่นไม่ได้นะคนถ้าไม่มีคนนี้ฉันตายก็คือฉันฉันนีดแฟนแต่แฟนต้องแฟนคนนี้เท่านั้นด้วยนะคนกลุ่มที่สามคือฉันต้องการแฟน แต่แฟนฉันเนี่ยเป็นใครก็ได้ที่อยู่ด้วยแล้วชีวิตฉันมีความสุขมีประโยชน์ในชีวิตฉันเราเราลองเราลองตั้งตุ๊กตาเป็นคนสามคนนะค่ะไอ้ไอ้คำถามที่คนชอบถามว่าไม่มีศาสนาแล้วเนี่ย ใช้อะไรเป็นสิ่งยึดเหน,นี่ยวอืเนี่ยนะคำถามเนี้ยฟังแล้วแบบขัดหูขัดใจมาก <c oughs> คือคือคนที่ตั้งคําถามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความคิดว่า,าศาสนาแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเป็นหมุดหมายในชีวิตของมนุษย์ได้สิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีค่าเลยที่ท,ที่จะเป็นหลักหมายให้เราไปยึดได้เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะจัดเข้าอยู่ในกลุ่มที่สองก็คือฉันต้องมีแฟนแล้วแฟนฉันต้องเป็นาศาสนาเท่านั้น คือแฟนฉันเป็นคนนี้เท่านั้นคนอื่นในโลกนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยการตั้งคําถามแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าคนถามเนี่ยกำลังมองว่าศาสนาเป็นแค่ the only one choice ใช่ไหมฮะถามว่าการที่บอกว่าฉันต้องมีศาสนาเนี่ยแล้วอันนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่มันถูกไม่หมด คืออย่าลืมมันมีช้อยที่สามนะคือชั้นนี้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของฉันเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นก็ได้หลายาศาสนาก็ได้อ,อย่างเช่นถ้าวันนี้หวยออกฉันก็ไหว้หมดตั้งแต่เจ้าแม่กวนอิมพะร,ระเยซูอะไรก็แต่ถูกหวยเนะี่ยชั้นไหว้หมดมก็ได้ไงแต่หมายายึดเหนี่ยวหรือฉันความยึดเหนี่ยวของฉันคือเงินชีวิตฉันฉันไม่ต้องการาศาสนาฉันมีเงินกองในบัญชีฉันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเขาต้องการสิ่งยึ แต่งซีิเหนียวเขาเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินใช,ใช่ไหม <S <S แต่แต่อันนี้คนละคาถามกับว่าสมมติคุณพิธีกรยึดเหนียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อาจารย์ยึดเหนียวเงินอันไหนดีกว่ากันอันนี้คนละเรื่องนี่อีกคําถามหนึ่งนะแต่ประเด็นคือเราทั้งสองคนก็มีสิ่งยึดเหนีย่ยวใช่ไหมเราอาจจะยึดเหนียวอาจจะยึดเหนียาายน่ยวพุทธอาจจะอาจจะยึดเหนียวคริสต์อิสลามพราหมณ์ดูอะไรก็ได้แล้วแต่หรือพร้อมกันก็ได้หรือไม่เอาศาสนาเป็นยึดเหนียว แบรนด์เนมหรือเงิน <c oughs> เครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงใช่ไหมค,คือปัญหากเกาหลีมันอยู่ที่เวลาบอกคนไม่มีาศาสนาเนี่ยอืมมันค่อนข้างค่อนข้างเอียงไปทางว่ามันคัาบเกี่ยวระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองคือหนึ่งไม่เอาเลยกับสองคือคือเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามันมีประโยชน์ในชีวิตเขา ผลสำรวจมาเหมือนกันนะคะแบบเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนามากขึ้นพอไปถามเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่เขาบอกมีการศึกษาอะอะเยอะขึ้นพอเขาการศึกษาเยอะขึ้นทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วชีวิตของโดยโดยสังคมเกาหลีใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีความเร่งรีบความแข่งขันก็ไปทํางานไม่มีเวลาไปบทหลอกไม่มีเวลาไปทําพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงเด็กรุ่นใหม่เขาก็บอกว่าอาจจะรู้สึกแบบ เบื่ออะไรก็ไม่รู้วิธีกรรมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือที่เขาไม่เชื่อศาสนาไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อเพราะฉันไปศึกษาแล้วปรัชญาม,มาขัดกันคําตอบที่คนกลุ่มนี้จะตอบก็คือทำไมไม่มีศาสนาเขาก็ตอบว่าเอาแล้วแล้วศาสนาจ,จาเป็นในชีวิตเขาคือเซนส์ของการตัดสินว่าโ no, นหรือเยสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ philosophical discussion มันไปอยู่ที่หมายคเขาว่าไม่ได้อยู่ที่การถกเถียงในเชิงปรัชญามันไปอยู่ที่การตั้งคําถามว่า ถ้าฉันมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีประโยชน์อะไรกับฉันในสังคมที่เป็นอย่างเนี้ยซึ่งเรื่องนี้นะ่าสนใจนะถ้าเราย้อนทำแมชชีนกลับไปหาสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเข,เขาคงจะเถียงกันว่าสมมติคุณพิธีกรไม่นับถตือศา,าาศาสนาพุทธเขาก็จะเถียงว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนขัดแย้งกันในเชิงปรัชญาเรื่องอนัตตาอะไรสมมติอย่างเนี้ยเขาจะไม่ไปถามว่าไม่พิรในชีพิชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่พอมาตอนนี้มันกลายเป็นว่าโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนมันกลายเป็นเรื่องของทุนนิยมอ่ะมันไม่มีใครไปสนใจเรื่องว่าฉันไม่นับถือเพราะเธอสอนผิดอไม่ล้ะมันกลายเป็นฉันไม่นับถือเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในชีวิตฉัน useful อ่ะมันคืออะไรอ่ะใช่ไหม เกิดว่าไม่ใช่ศาสนาล่ะอะไรที่จะมาเยียวยาเหมือนอาจารย์บอกเป็นเงินได้ไหมเป็นสวัสดิการที่ดีขึ้นเป็นครอบครัวหรืออะไรก็ได้อ,อะไรอาจารย์คิดว่า,อ,าอะไรจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือการเยียวยาเราถ้าเกิดว่าไม่ใช่ศาสนาอ๋ออะไรก็ได้ที่เขาชอบ <c oughs> <c oughs> ง,ง่ายๆสมมติบางคนเขาให้ค่ากับคือมีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขารักธรรมชาติ <c oughs> เขาก็พาลูกเขาไ,ไปซื้อเรือ เอาวงเร,เรือก็ใช้เงินซื้อซื้อเรือแล้วก็ล่องตามแม่น้ําพายเรือเก็บขยะชีวิตเขาสารณะเขาคือการทําแบบเนี้ยเ,เขาก็มีความสุขนะอืมคือคือเขาก็ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยความรักธรรมชาติของเขาอะใช่ไหมคะอย่างเราชอบสอนหนังสือเราเป็นครูสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือการได้สอนหนังสือของเราค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปตักบาตรตอนเช้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ที่ที่โยงมานี้ค่ะอาจารย์ไปอ่านเนี่ยเขามีงานวิจัยหนึ่งเขาบอกว่า คือสังคมที่มีระบบสาธารณสุขดีมีระบบแบบการกระจายอำนาจระบบอาหารที่ดีแบบคืออัตราความยากจนต่ำเนี่ยเขาเขาบอกว่าคนในสังคมนั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ไม่รับถือศาสนามากขึ้นอ๋อแน่นอนอันนี้ตอบง่ายๆไม่ต้องทฤษฎีเลยศาส,สนาเนี่ยบางทีเป็นคำเชื่อเป็นเป็นศาสนาเป็นการให้ความหวังในโลกหน้าใช <Ừ. S 2> ่ไหมปัญหาของศาสนาเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยถ้าศาสนาไม่ปรับตัวเนี่ย เรื่องโลกนี้ศาสนาตอบไม่ค่อยได้ไงเพราะงั้นถ้าศาสนาปรับตัวได้ให้ให้คนในสังคมนั้นเห็นได้ว่าเฮ้ยศาสนาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะคือการที่คุณนับถือศาสนาอาจจะทําให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปอีกสมมตินนะตัวอย่างเช่นอันอย่างเนี้ยศาสนาจะเริ่มไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ศาสนายังคงยังคงสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในฐานะที่เป็น การค้ำประกันชีวิตที่ดีในโลกหน้าค่โอ้โหแล้วถ้าคุณไปอยู่ในสังคมที่ระบบสวัสดิการดีแบบเนี้ยนะเจ๋งเลยก็ใช่ไหมเราไม่มีความจำเป็นต้องไปสนใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันถึงที่เกาหลีเนาะแล้วก็คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เกาหลีเนี่ยไม่นับถือศาสนาเกินครึ่งเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดทีนี้ถ้าเกิดว่าจะชวนอาจารย์ย้อนมองมาที่ประเทศไทยละคะ ที่ไทยมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยจะหันหลังให้กับศาสนาเหมือนที่เกาหลีอ๋อเป็นไปได้ตอนนี้ก็เป็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้ <c oughs> ใครที่ผู้ฟังทางบ้านใครตักบาตรมาสวดมนต์ครบบทมนาะใช่ไหมก็ไม่คือคือถ้าบอกว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่ว่าข้าพเจ้าประกาศโตว่าข้าพเจ้าเป็นแอนเทอิซึมคือไม่เอาพระเจ้าเนี่ คือจริงนะการที่คุณไม่ได้สนใจศาสนาค่ะแค่เนี้จริงๆม,มันก็เดฟ inition มันก็คือการแทบจะไม่มีศาสนาแล้วนะคือพูดง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาเรียกมีในบัตรประชาชนพ่อพุทธแม่พุทธฉันก็พุทธถามว่าเคยไปวัดเคยไปศึกษาธรรมะไหมไม่เคยเคยไปอ่านคําสอนศาสนากนั้นไม่เคยเคยไปคือไปตามพิธีกรรมอะเนื่องมางนี่ก็ไม่มีสัตว์แทบจะอย่างเงี้ยไ,ไม่รู้ว่าผู้ฟังทางบ้านเดฟ i ิช t i o n ว่านี่คือไม่มีศาสนาหรือเปล่าล่ะ ถ้าอย่างเงี้ยถือถ้าถ้าไม่มีศาสนาต้องหมายความว่าลุกขึ้นมาแล้วแอนตี้พระเจ้าะอะไรเงี้ยนะคนไทยก็คงยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้งเนี่ยคนผู้ฟังทางบ้านฟังฟังแล้วลองย้อนกลับไปดูตัวเองใช่ไหมว่าเอาอเฮ้ยเราบอกนับถือพุทธนะค่ะเอาคำเอาง่ายๆเลยบอกนับถือพุทธคุณเข้าใจอะไรกับพุทธบ้างอืมสมมุติเข้าใจว่าพุทธต้องตักบาทโอ้อนนณะเปลือกอนนั้ะเปลือกเลยถ้าแมวที่บ้านอ่านหนังสือได้มัคนคงเข้าใจแบบนี้เหมือนกันนะคือแม้ว่าอย่างเช่นนะ อานะอธิบายคําสอนเรื่องอริยสัจสี่ซีว่าว่าเออท่านสอนเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ให้เราเข้าใจเรื่องอะไรอแค่นี้เอาจริงมาท้าเลยเจ๊งกันหมดแท,ท,ทบจะทุกคนเลยนะยกเว้นเด็กที่จะสอบโอเน็ตแต่เราไม่นับแบบประเภทตักบาทสายมูนะตักบาทห้ายไปยี่สบาทโอ้โหหวังรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รู้เนะ่ยพุทธทุบเทียนคือ <laughs> อันอันอันอนั้นเยอะไม่ต้องห่วงยิ่งหวยจะออกเนี่ยโอ้โหใช่ไหม ดิรามลามไปราม,มานในทีวีก็เริ่มเอานะพอวันที่หวยจะออกไปสังเกตมันจะต้องอมีข่าวแบบตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เอออันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่มีศาสนาไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้ไม่มีนะงานทุกวันนี้แต่แต่เราก็ยังคงไม่รู้สิเรายังคงหลอกตัวเองก็ไม่รู้นะว่าเอ้เราเป็นชาวพุทธประเทศไทยคือประเทศพุทธพุทธอะไรก็ไม่รู้ว่าพุทธแบบพุทธตามบัตรประชาชนเนี้เหรอค่ะ<อ> ถึงวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของคนไร้ศาสนาคือเรื่องของการนับถือไม่นับถือมันเป็นปัจเจกบุคคลใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าสุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ฟงังไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือจะไร้ศาสนาเนี่ยเราควรที่จะมองสิ่งดีหรือว่ามองมองสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยต่อชีวิตยังไงคะอาจารย์ คืออย่างนี้นะคือยังแล้วก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะย์มองว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอ,อ,อันนี้ไม่ใช่วลีแบบเขาพูดกันมานะ,ค,ะคือคือถ้าเราไปศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าโอเคศาส,สนาแต่ละศาสนาอาจจะมีคําสอนในเชิงปรัชญาลึกซึ้งที่ต่างกันอย่างเช่นศาส,สนาพุทธอาจจะบอกว่าไม่มีตัวตนสมมตินะอนัตตาศาส,สนาพาหมณ์จะเป็นอัตตาศาส,สนาพุทธบอก ไม่มีหรอกพระเจ้าที่มาเสกนู่นเสกพระเจ้าที่เป็นคนครีเอทสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นทุกอย่างเกิดจากเหตุและผลแต่ศาสนาคริสต์บอกหรืออิสลามบอกมีพระเจ้าอะไรคืออันเนี้ยเป็นเป็นข้อคาสอนในเชิงปรัชญาคือเราอาจจะถ้าไปคุยกับตรงนั้นเนี่ยก็จะทะเลาะกันอาเป็นว่าเราขยับมาอีกเลเวลหนึ่งนะในทางปรัชญาเขาเรียกว่าเลเวลจริยธรรมจริยศาสตร์ ethics คือผมเข้าใจว่าจริยศาสตร์เนี่ยนะถ้าพูดในเลเวลเนี้ยไม่มีศาสนาไหนหรอก ที่สอนว่าการฆ่าคนแล้วเป็นสิ่งที่ดีทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมายความว่าให้อยู่ด้วยกันในสังคมนะไม่ไม่ฉะนั้นสังคมไปไม่รอดสมมติถ้าเราจับแค่นี้นะถามว่าศาสนาจําเป็นไหมอันนี้ก็จําเป็นนะคือคืออย่างน้อยมันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้คนให้คนเห็นมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ยใช้คําเกาหลีหน่อยคือมันเป็นมันเป็นพลังในเชิงอ่อนซึ่งทําให้คนตระหนักได้ว่าความดีงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสําหรับชีวิตมนุษย์ นะฮะแต่สิ่งทึง่ทั้งมนุษย์และทั้งศาสนาจําเป็นต้องต้องเปลี่ยนอาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนถึงเวลาก็คือท,ทั้งคู่ต้องคือต้องนั่งนิ่งๆิ่งะแล้วลองตระหนักดูว่าบทบาทของตัวเองนะตอนเนี้มันมัน,ม,นมันใช่ไหมค่ะซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนทําแบบนี้เนี่ยอเอาแค่เลเวลจริยธรรมนะนะค่ะ สังคมมันก็พอจะไปรอดนะเพราะจริยธรรมมันเป็นเรื่องของสังคม,มน,นะเรื่องของจริยธรรมส่วน,ส,วนส่วนบุคคลกับสังคมก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันนะเพราะถ้าทุกคนเป็นคนชั่วสังคมก็เจ๋งกลับไปสุดท้ายเราจะ,ะปิดประเด็นของเกาหลีเกาหลีเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยหลักๆก็กน,นี่กลยเซนใช่ไหมค,คือจริงๆแล้วเนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเวลาท่านสอนธรรม,มะเนี่ยถ้าใครไปศึกษาในพระไตรปิฎกดูนะท่านก็จะพบว่าเวลาท่านสอนธรรม,มะเนี่ยท่านไม่ต้องการให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็ เข้าใจมันจะมีนิทานเซนอันหนึ่งน,นะเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคล้ายๆท่านท่านชี้นิ้วไปที่พระจันทร์คือท่านจะให้เราเนี่ยดูที่พระจันทร์แต่หมายความว่าต้องใช้นิ้วเนี้คือมองตามนิ้วไปหาพระจันทร์ค่ะปรากฏไอ้คนเนี่ยไม่ได้มองพระจันทร์จ้องอยู่ที่นิ้วก็จะมาคยหมายว่าชี้ไปให้ดูตรงนั้นนะไอ้น,นี่มองนิ้วอย่างเดียวแต่ประเด็นคือท่านจะให้มองอันนู้นคือใช้ใช้อันนี้ไปมองอันนู้นใช่ไหม เหมือนกันศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราอ่านตำราหรืออ่านหนังสือแล้วก็ยึดติดอยู่แค่ฉันรู้ละว่าเป็นอย่างนี้ฉันรู้แล้วว่าคำสอนเป็นอย่างนี้รู้ไม่พอภาษาฝรั่งคือ intellectual understanding การรู้ในเชิงสิปัญญาไม่พอแล้วไม่ใช่ประโยชน์ด้วยรประโยชน์คือเรียนเพื่อรู้แล้วปิดตำราแล้วคุณต้องลุกไป,ไปทำใช่เพราะงั้นทีงอย่างที่บอกไงว่าเวลาบอกเมตตาเนี่ยโอ้โหพระบางรูปอาจจะรู้ว่าเมตตาคืออะไรนะอยู่ในพระไตรปิฎกรู้หมด แต่ไม่เคยมีแอคทีฟแอคทิวิตี้ที่เรียกว่าความเมตตาเลยพวกนี้ไร้ประโยชน์ใช่ว่าความเมตตาต้องถูกทําให้เกิดขึ้นจริงในประสบการณ์ของของมนุษย์ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นคาสอนที่แท้จริงของาศาสนาพุทธเลยนะอจริงๆแล้วเนี่ยเพราะนั้นในเกาหลีเนี่ยกลุ่มพวกาศาสนาใหม่เนี่ยอาจารย์คิดว่าเขามาโยงกับประเด็นนี้นะคือเขาบอกอย่างเช่นเมตตาแปลว่าอะไรเมตตางี้เขาสร้างเขื่อนเลยแร้อบอกนี่ไงความกัรุณาความช่วยเหลือนี่เป็นอย่างเนี้ยคนเนี่ย พอไปอ่านปับอ๋อเมตตาเป็นอย่างนี้อ๋อฉันเข้าใจแล้วตะกับกันโอ้ฉันได้รับความเมตตาจากาศาสนาอย่างเนี้ยนะเขาเขาอาจารย์ว่าเขาจะอินกับพี่สองมากกว่านะ่ะคือาศาสนาเลยอยู่รอดเนียค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะได้ครับขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญที่จะนับถือาศาสนาหรือไม่นะคะ อย่างที่ได้คุยกันเป็นเรื่องของประเจกบ,บุคคลนะคะเพราะว่ามีหลากหลายเหตุผลสําหรับคนที่จะนับถือศาสนาหรือไม่นะคะแต่แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวันนี้คิดเห็นอย่างไรนะคะลองกลับไปคิดลองนำข้อมูลที่ได้ฟังวันนี้แล้วลองไปคิดพิจารณาดูนะคะแล้วกลับมาพบกับซีรีส์แท็กุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.